พร้อมแล้วนะครับทดสอบปึ๊บทำเองวันนี้ไปได้ไหมนี่โกลีฟครับไลฟ์ขอท้องค่ะไลฟ์โกลีฟเสร็จแล้วก็มาทรานซิชั่นทรานซิชั่นไปหรือยังครับทีนี้ฮัลโหล1 2 3ทดสอบมีใครจะไปเอสทาวไลฟ์ปึ๊บน่าจะได้มั้งเนี่ยหนูไปคนนึงค่ะเจอกันอยู่เมเจอร์อุดรนะสวัสดีเมเจอร์เดี๋ยวทดสอบก่อนโล1 2 3อ่ะเดี๋ยวมาซิมจะให้เฟิร์นไปหาแฟนมั้ยอ่ะเฟิร์นไปหาแฟนเร็วมีใครไป SM Live บ้างค่ะ SM ค่ะเป็นตรงห้องเหรอเหรอเป็นตรงห้องเหรอขึ้นมั้ยเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเนี่ยใครไป SM เฮ้ยขึ้นอยู่ใช้ได้ใช้ได้ฝีมือวันนี้เสียงออกไหมเนี่ยมีหนูต้องฟังมีใครไป SM ทาวน์ไลฟ์บ้างไม่มีใครอยากไปพวกมือไปค่ะมีค่ะไม่เรียบไปสิฮัลโหลทดสอบฮัลโหล1 2 3ก็มาอยู่ตรงนี้ฮัลโหลทดสอบโอ้ใช่ได้ใช่ได้อ้าวสัญญาณมาแล้วครับโอเคมาก่อนอื่นก็ทวนนะเป็นไงครับความเดิมเมื่อตอนที่แล้ว A บวก B ใช่พระเอกตายแล้วครับ A บวก B กำลัง3ครับได้เป็นไงครับ A กำลัง3บวก3 A กำลัง2 B บวก3 A B กำลัง2บวก B กำลัง3จำได้ไหมจำได้สังเกตง่ายๆว่า A 3 A 2 A 1แล้วก็ A กำลัง0ใช่ไหม B เริ่มจาก B กำลัง0 B 1 B 2 B 3สัมประสิทธิ์ก็เห็นมีอะไรมี3 3ตรงกลาง2อันโอเคทีนี้ครับ A ลบ B กำลัง3ครับเหมือนเดิมถูกไหมลอกมาก่อนเป็นเครื่องหมายลบลบเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้เป็นไรครับลบครับตรงนี้ล่ะลบเข้าใจไหมเฟิร์นเข้าใจไหมทำไมจึงเป็นลบบิงโกรู้ไหมไม่มีอะไรสังเกตดูตัว B มันเป็นลบไงลบลบมันกำลังขี้ไงกำลังหนึ่งก็เลยเป็นลบโอเคไหมนี่กำลังขี้ถูกไหมมันก็เป็นลบเข้าใจเนาะโอเคลบกำลังก็ของเดิมไงเอา a บวก b กำลัง2เห็นไหม a กำลัง2บวก2 ab บวก b กำลัง2ถูกไหมถ้าเป็น a ลบ b ใช่ไหมครับกำลัง2ก็เป็นอะไร a กำลัง2กำลังขี้ถูกไหมเนี่ยไม่ใช่b ลบอ่ะลบกำลังขี้ไงก็เลยเป็นลบ2 ab บวก b กำลัง2ก็สังเกตประมาณนี้ใช่ไหมนั่นแหละถ้าจำสูตรนี้ได้ไม่มีปัญหาแล้วล่ะโอเคแต่ทีนี้มอต้นเราก็เคยเรียนเดี๋ยวเอาอีก2สูตรไปก่อนเดี๋ยวจะบอกสูตรนี้ครับ a กำลัง3ลบ b กำลัง3ครับได้อะไรครับ a กำลัง3บวก b กำลัง3แล้วครับได้อะไรครับ3วิครับ1 2 3ครับอันนี้ล่ะ a ลบ ba กำลัง2บวก ab บวก b กำลัง2จำให้ได้จำไม่ได้จำให้ได้ตั้งแต่ม.4 ไปเลยอันนี้ล่ะ a บวก b a กำลัง2ลบ ab บวก b กำลัง2สังเกตมันจะคล้ายๆบวก2หน้าหลังใช่ไหมก็ประมาณว่าตัด2หน้าหลังออกไปอย่างนี้นะแล้วก็ข้อสังเกตตรงนี้ไงถ้านี้ลบตรงหน้าก็เป็นไงลบข้างในบวกหมดโอเคเนาะถ้าอันนี้บวกก็เป็นไงครับบวกอันหน้าแล้วก็ตรงมีลบตรงกลางตัวหนึ่งใช่ไหมเข้าใจเนาะโอเคประมาณนี้ครับข้อสังเกตในการจำสูตรผ่านมันมีในหน้า92ทั้งหมด7สูตรทีนี้ถามครับถ้า a บวก b กำลัง4จะทำยังไง
a บวก b กำลัง4จะทำไงครับได้มันมีวิธีการช่วยในการหาสัมประสิทธิ์เขาใช้สามเหลี่ยมปาสคาลจำได้ไหมประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยไม่เป็นไรพีทยืนเรียนมาช้าข้ามไม้บรรทัดนี่สามเหลี่ยมพาสคาลเป็นอย่างนี้นะครับครับ1ครับเขียนอย่างนี้นะแล้วก็1 1ตรงกลางก็2ยังโอเคไหมคือประมาณนี้เดี๋ยวดูไปตัวนี้จะหมายถึงว่า a บวก b ยกกำลัง0เนี่ยเท่ากับ1นี่ a บวก b กำลัง1จะเป็นa บวก b ต่อไป a บวก b กำลัง2วิธีการก็คือเติม1เข้าไปเติม1เข้าไป1บวก1เป็น1บวก1เป็น2นี่ไงครับ a บวก b กำลัง2วิธีการไล่เหมือนเดิม a กำลัง2ใช่ไหมต่อไป a b b 2งงไหมนี่ไล่ดีกรีอย่างนี้นะA2 A1 A0 ไงมันดีกรี2ไง B0 B1 B2 โอเคไหมนี่ตรงนี้แสดงสัมประสิทธิ์ครับ1แล้วก็2แล้วก็1บวกบวกโอไหมโอไหมประมาณนี้ครับต่อไป A บวก B กำลัง3เติมเข้าไป1บวก2ได้2บวก1ก็3อันนี้แหละ a บวก b กำลัง3เห็นไหมแต่จริงๆเราควรจะจำให้ได้ใช่ไหมครับ a 2ครับแล้วต่อไปอะไรนะ3โทษครับ a 3ใช่ไหมครับแล้วไงนะ a 2 b ใช่ไหมครับ a b 2แล้วไงครับ b 3ใช่ไหมใช่โอเคทันเนาะทันเนาะสัมประสิทธิ์ก็คืออย่างที่ว่า3 3แล้วก็บวกเข้าใจโอเค a บวก b กำลัง4ทำเองครับทีนี้กำลัง4เราไม่ต้องจำหรอกเราใช้อันนี้ก็ได้ b คอสอะไรโทรไปไหนโทรหาโทรศัพท์แล้วมันจะได้คืนครับตามนั้นครับ1 4 6 4 1ใช่ไหมมาไล่ข้างบนครับก็ไล่ตั้งแต่ a อะไรฮะ a 4แล้วก็ a 3 a 2 a แล้วก็ไม่มี b 0 b 1 b 2 b 3 b 4ใช่ไหมสังเกตง่ายๆแต่ละพจน์ดีกรีรวมกันจะต้องเท่ากับ4ครับเห็นไหมประมาณนี้แหละแล้วก็ใส่สัมประสิทธิ์ไปครับ4 6 ใส่ผิดครับว่าอยู่4อยู่นี่ใช่ไหมครับ6อยู่นี่4อยู่นี่แล้วก็เป็นไงครับบวกบวกบวกจบไหมพอเข้าใจนะโอเคเฟิร์นทีนี้นะครับคำถามครับจดอยู่เหรอจดก็จดไว้สิพี่เพื่อเขย่าหรือว่าอ
เปลี่ยนคำถามเป็นอย่างนี้ครับเป็นอะไรครับคิดว่าเป็นอะไรคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรใช่ใช่ใช่ไปเคยตอบก่อนที่ผ่านนั่นแหละครับถ้าเปลี่ยนเป็นลบมันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เอาออกก่อนแล้วกันเพื่อความสบายใจนี่ถ้าเปลี่ยนเป็นลบใช่ไหมอันนี้ล่ะเครื่องหมายอะไรลบลบเพราะอะไรครับเพราะมีเป็นลบกำลังขี้ถูกไหมมีจะมีกลิ่นนิดนึงโอเคครับอันนี้ล่ะบวกสีฟ้านี่ล่ะฮะอะไรนะเพราะมันเป็นกำลังขี้กำลังขี้ครับกำลังขี้โอเคอันนี้ก็บวกเข้าใจประมาณนี้ครับเห็นไหมจะกำลัง5กำลังอะไรก็ทำได้นั่นแหละก็ใช้หลักกฎของปาสคาลทำให้ปาสคาลเจ็บมากเพราะว่ากฎเพราะกฎของปาสคาลกฎโอเคครับมันนักเรียนของบ้านเขาฮาไหมล่ะต่อไปครับทบทวนอันนี้ครับวันนั้นนะax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0 x เท่ากับอะไรตอบครับตอบ 3b ครับ b ลบ b ครับบวกลบเร็วๆให้ขึ้นใจครับb กำลัง2ลบ c ส่วน2 a นั่นแหละมันก็จะมี3กรณีถูกไหมกรณีที่1กรณีที่2พรุ่งนี้เอา iPad เข้ามาได้เลยเอา iPad มาด้วยใช่ไหมเอได้เขาก็ได้แต่เขาจะบอกว่าเขาเป็นคนต้องปิดไปแล้วไม่ใช่หรอตอนแรกมันไม่ปิดหรอกปิดแล้วประมาณ30ปีก็ได้มันปิดไม่ได้คงคิดไปเองคือก็อย่าปล่อยให้คิดไปเองฝันไปเองว่าเธอนะรักกันอะไรอะไรครูดูอันนี้ครับ b กำลัง2ลบ 4ac ครับมากกว่า0แสดงว่าสมการนี้มีกี่คำตอบครับได้2อันแรกสองคำตอบสองคำตอบไงแล้วก็คำตอบเดียวแล้วก็ไม่มีคำตอบนี่ก็อย่างเช่นลบ5บวกลบสแควร์รูท8ส่วนอันที่2อะไรเงี้ยเห็นไหมมี2คำตอบไม่มีคำตอบโอเคเนาะทวนเฉยๆตัวนี้บอกว่าเอาลบ5บวกลบสแควร์รูท0ส่วน10อ่ะมีกี่คำตอบมีกี่คำตอบ1คำตอบอันนี้2คำตอบมีคำตอบอ่ะลบ5บวกลบสแควร์รูทลบ5เป็นไงเป็นไปได้ไหมไม่มีนี่ไงมันมาจากความเป็นจริงนั่นแหละก็อันนี้คือไม่มีตืดตืดโอเคพอเข้าใจเนาะอันนี้ทวนเฉยๆครับทีนี้มาดูหัวเรื่องใหม่ครับสมบัติการไม่เท่ากันกูด่าพี่หัวร้อยกูด่าพี่เพื่อกูด่ามึงในไลฟ์ฟังก่อนด้วยไปเปิดดูว่าเธอบอกอะไรไม่รู้เลยอะไรจะบอกชอบกูบอกกูเลยมันหน้าจริงเลยต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยข้างในก็ได้ชอบกูยังไม่พอไอ้เยอะสิกูหนอกนี่มาดูเรื่องไม่ใช่ใช่ป่ะกูจะได้เก็บช่วงก่อนเรื่องช่วงเรื่องช่วงเรียนหรือยังที่โรงเรียนเชิญแต้มช่วงอยู่สวนสัตว์เชียงใหม่ช่วงอยู่สวนสัตว์เชียงใหม่เซตจำนวนอะไรอย่างงี้นะประมาณนี้
ก็ยกตัวอย่างเช่นเซตจำนวนเส้นจำนวนแล้วกันเฟิร์นไหมเฟิร์นไม่มาหลายวันเลยนะเฮ้ยถามกันตรงๆอย่างนี้มันจะกล้าพูดไหมล่ะถ้าตอบว่าไม่ไปมันจะเป็นยังไงถ้าตอบว่าใช่ไปมันจะ พูดเป็นงั้นแหละอ่ะโอเคครับคือตัวอย่างที่หนึ่งนะดูนะไปตรงนี้เลยก็ได้หน้า106 106ครับผมนี่สัญลักษณ์แบบนี้แหละเขียนตามเขาก็ได้เคยเขียนตอนมาต้นใช่อ่ะสมการ2 6นี่สัญลักษณ์แบบนี้มัน5ไม่ใช่เหรอโอเคเนาะ2 5เคยทำไหม2นี่เอาไหมสัญลักษณ์แบบนี้เอาหรือไม่เอามันได้กันไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวเอาอะไรเราพูดเรื่องเดียวกันได้นี่เอาฟังเลยก็ได้ฟังเลยก็ได้ถ้าลืมแล้วครับสัญลักษณ์แบบนี้นะอ่านว่าช่วงเปิด2 5หรือพีทดูอันนี้ของใหม่หรือไม่รู้เรื่องอันนี้อ่านว่าช่วงเปิด2 5ช่วงเปิด2 5ครับพี่ครับถ้าเป็นข้อ2นะจะอ่านว่าช่วงปิดช่วงปิด -3 ปิด -4 นั่นแหละโอเคมันจะเป็นจุดดำเสื้อมีเปื้อนเลยเปื้อนแม่ด้านหลังข้างหน้าทั้งเปื้อนเลยเมื่อกี้ตกวันอายุก็เปล่าเสื้อเปื้อนมากินเมื่อยโอเคคือฟังให้ดีเร็วเดี๋ยวจะงงฟังกูก่อนพี่อันนี้อ่านว่าช่วงเปิด2 5อันนี้อ่านว่าช่วงปิด -3 4คําว่าช่วงเปิดเนี่ยหมายถึงอย่างนี้หมายถึงว่า2เนี่ยไม่เอาแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นี่ไงแทนว่ามันไม่เอาอ่ะก็เลยโบไว้โปร่งกับทึบโอเคฟังให้ดีถ้าแบบเนี้ยอ่านว่าเปิดใช่ไหมเปิดก็ตามสิครับพีทอย่าเพิ่งกวนเดี๋ยวพูดไปมันจะสับสนทีนี้พูดมันจะพูดสลับพูดไปเข้าใจอยู่คนเดียวต่อไปเนี่ยแล้วเพื่อนก็ฟังงงเนี่ยเนี่ยหรือบางทีเขาอ่านง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับเปิด2เปิด5เนี่ยแค่นี้รู้เรื่องหรือช่วงเปิด2 5มีความหมายเดียวกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะอ่านแบบนี้แหละเข้าใจกันเปิด2เปิด5อันนี้ก็เป็นไงปิด -3 ปิดปิด3 4ปิด4 2ไม่เอานะแบบนี้เครื่องหมายวงเล็บแบบเนี้ยโปร่ง5ก็5โปร่งมั้ยเปิดโปร่งเปิดก็คือโปร่งปึ๊บแล้วจำนวนที่เอาก็คืออยู่ในช่วงนี้แหละ2ถึง5หรือจะพูดว่าจำนวนที่มีค่าอยู่ระหว่าง2ถึง5เคยได้ยินอยู่เคยพูดอยู่เนาะถ้าระหว่างแปลว่าไม่เอาอีขอบมันอันนี้บอกว่าจำนวนที่มีค่าตั้งแต่ตั้งแต่-3ถึง4 pp ฟังทันไหมโอเคมันเป็นไรลบ3เอาไหมอ่ะเอาไหมเนี่ยเอาใช่ไหมครับเอามันก็ต้องเป็นปิดก็เป็นทึบแบบนี้เข้าใจเนาะ4ล่ะก็ทึบแบบนี้แล้วก็ลากเส้นจำนวนนี่ไงอันนี้บอกว่าตั้งแต่-3ถึง4เข้าใจครับถามครับถามครับลบ 2.9 อยู่ในนี้ไหมอยู่ครับอยู่ไหมอยู่ครับอยู่หรือไม่อยู่อย
อยู่ใช่ไหมลบ 2.9 อยู่อยู่ถามครับลบ 3 อยู่ไหมอยู่อยู่ครับลบ 4 อยู่ไหมไม่อยู่ครับต้องดูดีๆนะมันบางคนมันหลงไปเข้าใจเฉพาะเข้าใจเฉพาะว่ามันจะมีเฉพาะจำนวนเต็มถูกไหมต้องดูดีอันนี้ 2.1 อยู่ไหม 2.1 อยู่ครับ 2.00001 อยู่ไหมอยู่2ล่ะขอให้มากกว่า2สักนิดนึงเอาอยู่แต่2เฉยๆเนี่ยไม่เอาประมาณนี้นะพอเข้าใจโอเคอันนี้อ่านว่าช่วงเปิดอันนี้อ่านว่าช่วงปิดแต่ว่าอ่านไปเถอะว่าแรกคือไม่เอา2กับ5ปิดแล้วเปิดแต่ว่าใช่ไหมคะไม่เอา2กับ5เอาทุกอันที่อยู่ระหว่างนี้โอเคต่อไปพีทเอ้ยพีพีอย่าเพิ่งคุยต่อไปครับข้อ3ครับเป็นไงครับลบ3 7นะชอบเหรอเออหมดเลยอ่ะหมดประมาณแสดงเตรียมกันไม่ดีโคตรดีว่าความรู้วันนี้ว่าคุณมีข้อสมองให้มันเฮ้ยต้องดึงออกมามันเมื่อยจริงจับไขมันหน้าท้องแต่ความรักที่สเต็มให้อีพีเข้าใจเลยว่ะกูรู้อีพีเอาอ้าวลบ3เป็นไงครับลบ3เอาตอบหน่อยครับก็โป่งโปร่งใช่ไหมครับอันนี้ล่ะถือแล้วไงครับลากไหมครับลากลากแบบนี้นี่อันนี้อ้าวถามครับถามทีละคนถามเชิญแต้มครับอันนี้อ่านว่าอะไรเปิดลบ3ค่ะเอาอ่านจนจบไหมเปิดลบ3ปิด7เข้าใจเปิดลบ3ปิด7เปิดลบ3ปิด7ตรงนี้โอเคประมาณนี้ครับเอาเพิ่มไปอีกครับอันนี้คือเขียนเป็นช่วงอันนี้คือเขียนเป็นเส้นจำนวนต่อไปเอามาเฮ้ยอย่าคุยเขียนเป็นช่วงเขียนเป็นเส้นจำนวนอย่าคุยเขียนเป็นเซตได้ด้วยครับเซตอันนั้นเซตของ x โดยที่เป็นไงครับ x เขียนได้ไหมจากนี้ pp เขียนได้เป็นยังไงนะครับตรงนี้สำคัญนี่นี่2 pp อย่าทำตามชื่อ Facebook pp ไม่สำคัญโอ้คิดไปเองเลยตรงนี้ว่าเดียวเล่นชีวิตตรงนี้สำคัญนะฟังเนี่ยคือถ้าเราแปลงจากช่วงมาเป็นเส้นจำนวนมาเป็นเซตแบบนี้ได้เนี่ยมันจะโอเคเพราะบางทีช้อยมันก็มีหลายรูปแบบไงถ้าช้อยเป็นนี้เราก็ตอบได้ช้อยเป็นแบบช่วงเราก็ตอบได้ช้อยเป็นแบบนี้เราก็ตอบได้ครับอันนี้เป็นยังไงครับเป็นไงครับนั่นแหละครับเข้าใจไหมเนี่ยมากกว่า2แล้วไงฮะน้อยกว่าเนี่ยนี่ไง x มากกว่า2แต่ x น้อยกว่า5ใช่ไหมถ้าพูดเป็นคำเชื่อมคือ x มากกว่า2และ x น้อยกว่า5โอเคเข้าใจมีแรงอยู่ไม่มีพี่อยากมีแรงต้องตอบข้อ2โอ้แหมตอบเร็วเมตาถ้าตอบถูกจะให้กินกบอบวุ้นเส้นโอ้งั้นผมไม่รอแล้วเอ้าชัยอยู่พี่ทำลายนะพี่จะเล่นไม่ทำลายหรอกโอ้ยใครว่ามันร้องหอมมากเลยอย่าเล่นพี่เล่นไรหน้าเกียดมากกว่าแล้วก่อนมากกว่าแล้วก่อนเดี๋ยวคนฟังเขาเข้าใจผิดทำอะไรกันวะน้ำลายเข้าปากโอเคเอาพี่ตอบลบ3หรอใช่อยู่เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายก่อนแล้วก็ว่าไม่ลืมเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็ว่า
คือเป็นหมายเอาพวกเอาเขียนบอกกันมาก่อนเอียงทางนี้หรืออย่างนี้เอ๊ะอันแรกหรือเปล่าอันแรกอันนี้ล่ะโอเคแค่นี้เหรอครับยังไงเอ๊ะยังไงล่ะพวกแค่นี้ล่ะนั่นหลังเขาไม่หลังหรือเปล่าอันนี้เหรอครับอะไรสีเหรอแค่นี้อ่ะครับเอ็มใส่เท่ากับใส่เท่ากับได้ครับด้านล่างเท่ากับนั่นแหละอย่าลืมอย่าลืมลืมอ่ะเข้าใจเนาะเข้าใจครับเขียนได้ต้องอ่านได้ด้วยครับอ่านว่าอะไรครับลบ3ลบ3 x ไม่ไม่เวลาอ่านเวลาอ่านอ่านตัวแปรก่อนครับเดี๋ยวไปอ่านลบ3น้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่าเท่ากับ4ไม่มีใครเข้าใจดิงงเออเราต้องอ่าน x อ่าน x ก่อน x พีพีอ่านคูณคนเก่งอ่ะพีทอย่าอ้อแอx เป็นไงครับมากกว่าเท่ากับลบ3น้อยกว่าเท่ากับ4แค่นี้รู้เรื่องแต่ถ้าอ่านเต็มๆก็คือ x มากกว่าเท่ากับลบ3เชื่อมด้วยและ x น้อยกว่าเท่ากับ4โอเคเนาะเน้นๆเพราะบางทีไปแก้อสมการมันจะต้องมีคำเชื่อมว่าคำด้วยคำว่าและและหรืออ้าวต่อไปครับน่าจะตอบได้แล้วล่ะครับตอบมาเลยครับเซตของ x ครับโดยที่ x ครับเร็วๆตอบมากกว่าลบ3ครับมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับ7โอเคแค่นี้นี่เองปอเข้าใจนะครับทีนี้อันนี้ยึดลงมาเนาะเล่นมาทำแบบสองทุ่มแล้วเขาปิดแล้วมั้งเล่นกลับบ้านแต่อันซื้อตอนนี้ยังไม่เล่นเอ็กแพดอยู่เอาวางลงไปเลยมึงรีบใช้เสร็จเข้าแค่อ้าวหนึ่งทำไมจะมาอยู่ตรงนี้เอาสี่ก็ได้ครับเจ็ดแล้วกันก็ยึดมึงสั่งเสื้อเฮ้ยคุยอะไรกันโว้ยไม่รู้เรื่องเลยตีบาสครับใช่เวลาคุยไหมเนี่ยไม่ใช่เวลาคุยไอทีโว้ยตอบคุณนี่ถ้าใครเขียนได้นี่นะโอ้ยอีซี่อีซี่อีซี่นี่ต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนเปิดลบ5ปิด2ยูเนียนกับเปิด4เปิด7ใช่อ่ะก็ดูเลยก็ได้ครับคือพี่ๆดูด้วย คือตรงแรกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไม่ตั้งใจพอไปนานๆก็งงไปใหญ่อันนี้เป็นไงครับตอบได้ครับเป็นไรลบ5นี่ลบ5เป็นไงเปิด2ปิด2ใช่ไหมอีกอันนึงก็คือเปิด4เปิด7ยูเนียนใช่ไหมครับโอไหมโอเคครับแล้วทีนี้ถ้าเขียนเป็นเซตล่ะก็คือตรงนี้สำคัญใช่ไหมที่เคยบอกว่ายูเนียนก็คือเอามารวมกันถ้าใส่อินเตอร์เซ็กเกิดอะไรขึ้น3 อินเตอร์เซ็กแล้วมันจะเป็นอะไรไงถ้าใส่อินเตอร์เซ็กมันจะเป็นไงเป็นเซตว่างใช่ไหมไม่มีอะไรซ้ำกันเลยประมาณนี้เราต้องดูให้เป็นอันนี้ครับก็ไม่มีอะไรครับมี2อันถูกไหมครับก็มีช่วงแรกว่ามาครับช่วงแรกลืมเซต x ครับโดยที่ต่อแม่มากกว่าลบอ่านด้วยมันจะได้อ่านเป็นมากกว่าลบ5แล้วไงครับน้อยกว่าเท่ากับ2นี่คือช่วงแรกครับต่อไปช่วงหลังครับ x มากกว่า4น้อยกว่า7ใช่มั้ย x มากกว่า4น้อยกว่า7อ่านแค่นี้รู้เรื่องอ่านเต็มๆก็คือ x มากกว่า4น้อยกว่าและน้อยกว่า7โอเคเนาะครับเชื่อมด้วยอะไรครับนั่นแหละครับเห็นไหมตัวเชื่อมนี่สำคัญหรือมันก็จะสัมพันธ์กับ
okay everyone understand no. ต่อไปข้อ4 5ข้อ5เดี๋ยวทำให้ดูข้อ4น่าจะทำได้แล้วข้ามใช่คือแยกกับปะเก็งปะเก็งมันอย่างเกมของปั้นเนี่ยแต่เสือโพลัสสายกูอย่างเกมมันเหมือนกันปอดเก็งก็ไปวันตอนเย็นกูเล่นกับพีกูเล่นเหมือนน้องพีพีมาเนี่ยโอ้ไว้พูดเธออ้าวกูยังไม่สอนให้หรอกก็สอนอยู่นี่ไงไม่หนังสือนั่งหาไปไหนไปเอามาทำดิพวกพี่น้องหาที่มันมากกว่าก็เลยอ้าวเป็นไงครับจากนี้ต้องดูมาให้เป็นลบอินฟินิตี้รู้ไหมลบก็ฝั่งซ้ายลบลูกศรไปเลยไม่มีไปทางซ้ายก็แค่นั้นสุดที่ไหนสุดที่ลบ3แล้วก็ลูกศรไปเลยบ่งหรือทึบแล้วก็ไปทางนู้นเลยแล้วก็ไปทางซ้ายแบบนี้แหละแค่นี้รู้เรื่องแค่นั้นเองอ้าวก็เขียนเป็นเซตเหรอครับใครตอบได้พี่ๆตอบคนอื่นตอบได้หมดแล้วให้พี่ๆตอบโอ้ได้ตอบไม่ได้ผ่านไปแล้วแต่มันเดี๋ยวอย่าเลยเอาตอบแม่อะไรวะเฮ้ยเหี้ยใครมองเรานะว่าไม่เข้าหรอกคนดีกว่าเซตของ x ครับ x โดยที่ครับเฮ้ยใครตอบได้นี่โหไม่ธรรมดาเอาว่ามั้ยลบ3ไงต่อไปต่อไปต่อเอาเปลี่ยนคนมากกว่าเท่ากับบิงโกอินฟินิตี้บิงโกตอบมากกว่าเท่ากับอินฟินิตี้มากกว่าเท่ากับบิงสู้ใช้เสร็จอย่างเนี้ยตอบเล่นต่อยังไม่เห็นหียีมึงตอบดิมากกว่าเท่ากับเปิดลบเอ็กมากกว่าเท่ากับลบอินฟินิตี้เอ็กมากกว่าเท่ากับลบอินฟินิตี้ครับแล้วไงเราเหมือนเออไม่ยังไม่ได้ว่าถูกแล้วไงแล้วไงพีทมีอะไรต่อเดี๋ยวลงเอาเฉลยเลยเฉลยคิดมากเพียงคิดมากลบอินฟินิตี้เดี๋ยว x เป็นยังไงกับลบ3เนี่ย x มันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าน้อยกว่านี่ไงแค่นี้เองน้อยกว่าลบ3เท่ากับได้ไหมได้ได้หรือไม่ได้ได้สิเข้าใจไหมเข้าใจเพราะทำนี้x น้อยกว่าเท่ากับลบ3โอไหมโอไหมเนี่ยมันก็แรกๆเห็นมันก็แปลกๆนิดนึงแต่ว่าเห็นไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่นี้แหละแล้วทีนี้เด้อดูให้ดีเด้ออันสำคัญอันนี้อีกอันหนึ่งคือต่อไปเราก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ตอนนี้ถ้าเรายังไม่รู้ไอ้ตัวนี้นะลบอินฟินิตี้หรือบวกอินฟินิตี้ก็ช่างมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่มีแบบนี้นะไม่มีปิดเด็ดขาดผมกำลังจะคิดอยู่มีอินฟินิตี้จะมีอีกตอนอินฟินิตี้มันต้องเป็นตลอดเพราะว่าอินฟินิตี้ฟังเพราะว่าอินฟินิตี้มันเป็นไงครับมันไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรเท่ากับมันได้หรอกมันต้องจำไว้ว่าอย่าไปเขียนแบบนี้เด็ดขาดโอเคในนองเดียวกันขาบวกก็ไม่มีนะต่อไปข้อ6ทำเองเป็นไงครับเขียนครับแล้วก็เซตของอะไรครับเขียนครับเขียนเองครับให้เวลา1นาทีผ่านไปแล้ว50วิ10 9 8 x x 7 6 5 x มากกว่า4 x มากกว่า4 x มากกว่า4มากกว่า4มีเท่ากับไหมไม่มีเปิดไม่มีมากกว่า4โป่งทึบโป่งตรงใช่ไหมครับนี่เห็นไหมประมาณนี้แหละไม่เห็นมีอะไรเลย
นะอ้าวทีนี้ครับเห็นไหมข้อ1กับข้อ2มันก็แนวทางเดียวกันแต่ว่าเรามาทำในข้อ1ทั้งหมดแล้วล่ะทีนี้เลือกครับข้อ2นี่เอาข้อ3 4 5 6 3 4 5 6เอาครับหน้า107 The book เล่มสีเหลืองเพิ่มเติมเล่ม1เห็นหนังสือแล้วขาตายขออนุญาตเริ่มสื่อครับก็อ๋อบางทีมันไม่เปิดทีอ่ะเขียนช่วงด้วยเขียนเส้นจำนวนด้วยเอาเขียนทั้ง2แบบเลยทั้งช่วงทั้งเส้นจำนวนใช่จำนวนจริงใช่มีหมดเลยอ่ะมีหมดใช่อันนี้ลบ7 5ปิดใช่ไหมนี่ลบ infinity ลบ3ปิดนี่ไงฝึกอ่านไปด้วยเปิดลบ7 5ปิดอ่านไปเถอะให้มันสื่อออกมาไม่ให้ลบไม่ให้โยงเสร็จแล้วโยงเดี๋ยวโยงทีหลังก็ได้อันนี้คล่องแล้วไง5 9อันนี้เป็นไงครับเอาก็จำนวนจริงทำไงเนาะลบตี้นี่มีความหมายเดียวกันนะซ้ายก็เป็นลบตี้ขวาก็เป็นตี้ขวาก็เป็นตี้ตี้โอเคไปอ่านโรงเรียนก็อ่านดีๆนะตี้ตี้ค่ะตี้ต่อไปเป็นไงครับถ้าเขียนเป็นเส้นครับก็ลบ7 5ครับก็โปร่งทึบโปร่งทึบแล้วก็จะอ่านว่าเปิด7เอ้ยเปิดลบ7ปิด5อะไรอย่างนี้นะเห็นไหมมันก็ง่ายๆอย่างนี้นี่เองครับลบ3แล้วก็เป็นไงครับตอบครับไปทางทางซ้ายครับอันนี้ล่ะแล้วก็ลบ5กับเอ้ย5กับ9แล้วก็9ลบ6แล้วก็ขีดอันโอเคตัวนี้ล่ะทำไงดีเนี่ยตัวนี้คือมันเป็นจำนวนจริงวิธีการง่ายๆเขาจะโชว์ประมาณหนึ่งว่าเอาโชว์เลข0ขึ้นมาแล้วก็ลากอย่างนี้เลยก็ได้แค่นี้แหละคือจำนวนจริงเข้าใจเนาะถ้าเราไม่เขียนเลข0นะก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะโชว์เลข0ขึ้นมาว่าไปซ้ายก็ไปหมดไปขวาก็ไปหมดอะไรอย่างนี้นะโอเคต่อไปครับ
สัญลักษณ์ตัวนั้นจำได้ไหมครับข้อที่3นะ A ค่ะไม่เอา A ข้อ3ก่อนเนี่ยเป็นสมาชิกกับไม่เป็นสมาชิกอ่ะเป็นสมาชิกจำได้ไหมก็คืออยู่ในนั้นไหมอะไรเงี้ยเนาะจำได้อยู่เนาะโอเคมันให้เติมว่าเป็นหรือไม่เป็นในแต่ละข้อข้อ1เติมไปเลยครับผมอยากจะจมูกเฮ้ยล้างแล้วเชื่อพี่หลีบ่อลองไปพิสูจน์ดูได้เพื่อนได้ด้วยข้อ1ตอบครับเป็นหรือไม่เป็นครับไม่เป็นเปลี่ยนสีดีกว่าใช่ไหมตัวนี้ล่ะข้อ2เป็นไหมเป็นเป็นข้อ3ล่ะเป็นเป็นโอ้ง่ายง่าย4ล่ะไม่เป็นไม่เป็นมันประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมสามสามเป็นเก้าไงอ๋อแต่มันก็ต้องมันก็มันประมาณมันไม่ใช่สามเป็นสามจุดกว่ากว่าใช่ไหมล่ะเพราะมันไม่ใช่สามเป็นก็ต้องเป็นได้เป็นไหมล่ะเป็นดูดีดีดูดีดีเป็นหรือไม่เป็นครับเป็นค่ะเป็นอ๋อจะไม่เป็นยังไงวะก็มันไม่ใช่ลบหนึ่งหรอใช่ใช่ใช่เป็นค่ะเป็นนี่แหละเลยไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละก็ดูให้เป็นดูเป็นมันก็จบไม่มีอะไรหรอกเลยไปแล้วยังไงอะไรนะเลยไปแล้วยังไงอ๋อเลยไปแล้วก็หมายความว่านี่ลบ4อยู่นี่0อยู่นี่ลบ5มันอยู่ตรงนี้นะมันเลยมันเอาระหว่างสองระหว่างปึ๊บปึ๊บนี่นะใช่ไหมโอเคเข้าใจเนาะโอเคA เท่ากับ B เท่ากับA ทำยังไงดีข้อ1ถามหา A พามครับทำไงดีครับโอ้บิงโกเข้าใจมากโอ้ยบิงโกง่วงหายง่วงเลยบิงโกง่วงแต่มาแล้วค่ะทำไงดีครับพี่หนูไม่ทำอะไรวะข้อ4เนี่ยเขากำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือจำนวนจริงให้หาตามนั้นแหละครับ A พาม B พาม C พาม
a เศษ b b เศษ c a ลบ b b ลบ a นั่นแหละตามนั้นแหละอีกทางก็คือวิธีการเราต้องทวนเอพามคืออะไรไม่เอา A ไม่อยู่ใน A ใช่ไหมถ้า A ลบ B คืออะไร A ลบ B อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B นี่แหละตามนี้เลยเออนั่นแหละจะทำยังไงอ่ะเอกภพสัมพัทธ์คือจำนวนจริงใช่ไหมก็ทำแบบนี้อย่าไปคิดมากเอาเส้นจำนวนมาช่วยก็ได้แรกๆถ้าเรายังไม่คล่องเขียนใหญ่ๆเขียนตรงช่องนั้นก็พอ2 5ถูกไหมเขียนยีดูอยู่เปล่าเป็นไงครับเปิดหรือปิดโปร่งโปร่งหรือทึบโปร่งอันนี้ล่ะโปร่งแล้วก็แบบนี้ใช่ไหมนี่คือ A ใช่ไหมเขียนกำกับไว้ก็ได้ว่ามันคือเซต A โอไหมโอไหมอ้าวหันมาดูแล้ว A พามจะทำยังไง A พามก็คือ A พามก็คือที่มันไม่ใช่ A ก็คือ2ถามครับว่า2เนี่ยอยู่ใน A พามไหมเอพามคือไม่เอา A ใช่ไหมไหนหนังสือไม่มีครับหาไม่เจอไม่มีอยู่เว้ยมีสองเล่มจำได้ไหนมันใช่ที่ไหนไม่ใช่จำได้มีสองเล่มตอนที่หนูไปเอามันมีสองเล่มอยู่ไหนอยู่ตรงตู้ข้างๆตู้เย็นอ่ะแล้วหนังสือที่แจกไปไหนข่าวหน้าจะแจกอีกบ่นี่แจกไปเอาไปทิ้งมันรวมกับข้าอ้าวเป็นไงครับ A เออถามใหม่ครับผม2อยู่ใน A พามั้ย2อยู่ใน A พามั้ย2ไม่อยู่อยู่มั้ยอยู่มั้ยเอ๊ะยังอยู่2อยู่ใน A พามั้ยอยู่ดิอยู่เฟิร์น2อยู่ใน A พามั้ยไม่รู้ใช่มั้ยฟังคือ A พามก็คือที่มันไม่อยู่ใน A ใช่ไหมนี่ไง2มันไม่อยู่ใน A แสดงว่ามันต้องอยู่ใน A พามโอเคนี่ไงแค่นี้แหละเราจะหาตรงจุดนี่แหละ5อยู่ใน A พามไหมไม่ไม่อยู่อะไรอะไรดูครับอยู่ห้าอยู่ในเอทองลงครับผมสองก็คิดเหมือนเดิมอะไรนะเอพามคือไม่อยู่ในเอใช่ไหมล่ะเนี่ยห้ามันอยู่ในเอเปล่าเออก็ห้ามันไม่ได้อยู่ในเอแสดงว่าห้าต้องอยู่ในแค่นั้นเองครับห้าอยู่ในเอพามแล้วตรงนี้ล่ะอยู่ในเอพามไหมพวกเนี้ยใช่ไหมเพราะมันอยู่ในเอแสดงว่ามันไม่ต้องไม่อยู่ในเอพามครับแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้อยู่ในเอพามไหมเนี่ยตรงนี้นั่นแหละครับอยู่ทั้งหมดใช่ไหมนี่ล่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะนี่เอพามก็คือสีฟ้านี่แหละครับโอไหมอะไรกินร้อนหน้าเพื่อนมีการไปแกล้งอีกบาปเอากินใช่เลยว่ากินเลยไม่ไม่กินโอ้ โอเคไม่งงเนาะครับตอบเป็นอันนั้นสิตอบเป็นช่วงสิเพราะเขาต้องการให้เป็นช่วงตอนนี้ตอนเราทดในกระดาษทดใช่ไหมทดไว้ข้างๆก็ได้ตอบเป็นไงครับอันนี้ตอบได้ว่า A พามก็เท่ากับอะไรครับช่วงแรกก็คื
จากไหนครับลบลบอะไรลบตีลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้มีแต่เปิดนะถึงไหนครับ2เป็นไงปิดอีกช่วงนึงล่ะเริ่มที่5ตีตีเปิดอยู่แล้ว5เปิดหรือปิดปิดนี่ก็ดูว่ามันเป็นพื้นแล้วก็เอามายูเนียนเสร็จแล้วนี่หาเอพามก็แล้วโอ้ยคล้องแล้วเข้าได้ล้างแล้วให้อีหลีไอ้ถุงผ้าเข้าร้านค้าเลยไปปตท.ซื้อไปแล้วกูกลับมาว่าเรียนจบก่อนไหมไม่ยังคือม.4 ไม่จบห้องน้ำเรียนโคตรไม่อ่ะโอเคพอเข้าใจทีนี้ข้อ2ทำเองครับนี่ข้อ1ใช่ไหมครับถามหา A พามต่อไปข้อ2ทำในทำนองเดียวกันครับถามหา B พามจับเวลาครับให้เวลา25วิครับลบตี้ผ่านไปแล้ว20วิลบ1 3 4 5 6 7 8 9 10ลบตี้ลบเปิดลบ1แล้วก็ infinity ลบ1แล้วก็ปิดค่ะเอางี้ฝึกก่อนฝึกเขียนเส้นจำนวนก่อนโอเคพีพีได้ไหมไม่ได้เปิดนั่งความเข้าใจโอ้ก็ทำลบอินฟินิตี้ปิดลบหนึ่งปิดลบหนึ่งโอ้ยมันก็คล้ายๆข้อแรกเลยนี่วะใช่ไหมเงี้ยกับเพียงแต่ว่าเปิดปิดเก้าเปิดอินฟินิตี้ได้เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนตัวเลขเฉยๆลบ1ปิดแล้วก็ยูเนียนครับปิด9โหเปิดบีพามก็เท่ากับลบอินฟินิตี้แล้วมาถึงที่ลบ1ปิดแล้วก็ยูเนียนปิด9ไปจนถึงอินฟินิตี้เห็นไหมก็แค่นี้แหละถ้าดูเป็นก็เป็นถ้าดูไม่เป็นก็พยายามดูให้เป็นต่อไปครับข้อ3ถามหา C พามนั่นเองครับพอเงินอันนี้มีโอพอไหมนะเอาเงินมาเลยนี่คือการปล่อยโอ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องที่อะไรข้อ3ครับ C พามครับ C พามนี่แปลว่าม้าลายหรือเปล่าครับอ๋อ C บ้าจริงโอ้โหเกือบไม่มีคนแก้ให้โอ้โหอะไรวะอันนี้คือต่อไปอย่างนี้ก็ได้เหรอจ้าไปสอบสอบก็ฟอกเลยฟล็อกฟล็อกก็โดดได้ด้วย C เป็นไงครับลบ3เปิดหรือปิดครับผมโป่งหรือทึบครับ3 B ครับ1โป่งซ้ายขวาครับขวาครับนี่คือ C ใช่ไหมครับแสดงว่า C พามเป็นไงครับโป่งหรือทึบครับซ้ายขวาครับนั่นแหละจบแล้วใช่ไหม
ก็เห็นเส้นจำนวนแล้วเราจะเขียนเป็นเซตได้แบบสบายๆแล้วครับพีพีต่อครับ 3V ครับ1 2 3 1 3ต่อมาลบลบอินฟินิตี้ลบ3ปิดเห็นไหมมันทำไมง่ายอย่างนี้นั่นแหละคือที่เขาให้เอามากระทำกันเนี่ยหมายถึงเอามายูเนียนมาอินเตอร์เซ็กมาคอมพลีเมนต์เนี่ยเพราะมันในโจทย์มันจะมีไงเอ้ยเอาคำตอบมายูเนียนเอาคำตอบมาอินเตอร์เซ็กซึ่งเราต้องทำให้เป็นบวกลบบวกลบลบลบไม่ลูกแม่ไม่ลูกแม่ไม่ลูกแม่ร้อยมึงหาเงินไม่ทันงงดิเทียบเป็นนี่เนี่ยนะเทียบโอ้ยกูร้องเลยอะไรอ้าวทีนี้ข้อนี้นี่ใครทำได้นี่ใครทำได้ข้อนี้โอ้โหได้ครับยอดเลยหรือยอดอันใบอ่อนยอดยอดมีน้ำหมดใบอ่อนยอดใบอ่อนเราผ่านไปเก่งๆคือวิธีการเอาเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูสักอันก็ได้มันมี A อินเตอร์เซ็กต์ B ถูกไหมมีทั้ง A และ B เชอร์แกรมทำอะไรเอาเหรอต้องการเงินด่วนมีบ้านมีรถเงินสดทันใจการเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามาให้พี่ทำไมเหรอจำใจได้ไหมอ้าวโอเคคือมันถ้ามันถามในลักษณะ2เซตใช่ไหมวิธีการก็คือเอาทั้ง2เซตน่ะหรือกี่เซตก็ช่างมาเขียนบนเส้นจำนวนเดียวกันเราก็ดูตัวเลขอย่างนี้ครับมีอะไรบ้าง2 5 ลบ 1 9ใช่ไหมอันไหนน้อยสุดอันไหนน้อยสุดน้อยสุดก็คือตอบยากนะ2 5 ลบ 1 9เนี่ยอันไหนน้อยสุดลบ1ลบ1ลบ1นี่เขียนแบบเนี้ยเออต่อมาก็2ต่อไปก็ใช่2ต่อไปก็5ต่อไปก็9คือเราต้องเอาทุกอย่างมาเขียนบนเส้นจำนวนเดียวกันทีนี้ A คืออะไรครับ2 5 2 5เปิดใช่ไหมครับปึ๊บนี่เห็นไหมเห็นไหมทีนี้เป็นไงครับลบ1กับไหนก็ intersect โอไหมโอไหมสองกับห้าครับintersect ก็คือส่วนที่ซ้ำกันครับครับส่วนที่ซ้ำกันนี่บางทีครูก็จะให้ทำแบบนี้แหละก็สองก็แรงเอาแบบนี้ส่วนที่ซ้ำกันแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองครับ a sec b ครับตอบครับตอบมันก็ต้องเป็น2กับ5แน่แน่อ่ะเดี๋ยวโอเคมันเป็น2กับ5แน่ๆโอเคถามครับ2อ่ะเปิดหรือปิด2ใครว่าเปิดยกมือไม่แน่ใจร้อยเสียงในห้องส่งบอกว่าปิดพวกเราจะเปิดแล้วค่ะ2ด้วยเปิดหรือปิดปิดคำตอบก็คือปิดเปิดเอาคือดูให้ดีดูให้ดีของ A เดี๋ยวของ A เนี่ยมี2มั้ยของ A มี2มีมั้ย A มี2เดี๋ยวดูให้ดี A มี2มั้ย A ไม่มี2นี่ดิดูสิมันไม่มีถูกมั้ยมันเปิดไว้เนี่ยแต่ B มันเป็นไงมันมีเออพี่ฟังอยู่ป่ะเนี่ยฟังครับA มันไม่มีแต่ B มันมีแสดงว่าส่วนที่มันจะซ้ำกันมันจะมีได้ไหมล่ะไม่มีใช่ไหมเข้าใจไหมโอเคเนาะนั่นแหละต้องคิดให้เป็นไม่งงเนาะถ้ามันเป็นอย่างนี้โอเคอยู่เว้ยคือสมมติมันทึบที่2มันจะค่อยเป็นปิดเนาะเข้าใจเนาะโอเคอ้าว5ในทำนองเดียวกันครับเปิดหรือปิดครับเปิดนั่นแหละ
นั่นแหละถ้าดูเป็นก็เป็นจบเลยถ้าดูไม่เป็นก็ไม่เป็นนั่นแหละโอเคอ้าวเข้าเลยเฮ้ยล้างแล้วจริงๆสะอาดหอมถ้าทำเหม็นกูเดินลงมาเขาก็ไม่เข้าไม่เข้าบ้านต่อไปครับทำเองครับ B intersect C ข้อนี้เสร็จยังB intersect C เท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการก็ทำเหมือนเดิมวาด B กับ C บนเส้นจำนวนเดียวกันแล้วก็ทำการเหมือนเดิมเด้สมุดอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นเล่มไปเลยขี้เกียจเก็บยอมค่ะรับเลยนะซ่อมดีกว่าพี่นี่นะก็ลบหนึ่งกับห้าอันนี้อันไหนไกลสุดลบ3เนาะ3แล้วก็ลบ1แล้วแล้วก็9ใช่มั้ยลบ1 9เปิดใช่มั้ยนี่ B เราก็เขียนกลับไว้เพื่อความสบายใจ3 3ลบ3เป็นไงครับแบบนี้ใช่มั้ยครับไปจนถึงนู่น infinity แล้วก็ขีดให้มันครอบคลุมอันนี้ก็คือเซต C คุณลงจากโปเกมอนห้องน้ำเลยเมื่อเช้าพีพีไปจับปิกาจูเพื่อนใช่ไหมใครเอาหัวก็ลบหนึ่งลบเก้าใครลบหนึ่งก็ลบหนึ่งกับเก้าเหมือนเดิม B เซ็กซี่นั่นแหละนั่นแหละครับมันสบายสบายเพราะว่ามันก็คงใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละลบหนึ่งเก้าแน่ๆใช่ไหมครับแต่ถามว่ามันโป่งหรือมันทึบครับโป่งใช่ไหมเพราะว่าต้องดูให้เป็นแค่นี้แหละว่าเอ้ยมันไม่มีครบทั้ง2เซตใช่ไหมมีแค่เซตเดียวนะส่วนที่ซ้ำกันก็ย่อมเหลือแค่นี้เข้าใจเนาะนี่คือ B เซกซีคือพยายามดูให้เป็นถ้าใช้ความจำเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวก็ลืมละโอเคข้อต่อไปครับโอเค B A ต่อไป A ลบ B ใช่ไหมครับจัดเลยครับเท่าเลยเท่าเนาะแล้วครูทำไงไม่อยู่ฟอร์มสี่เขาเรียกครูปีเขาให้เกียรติให้ตัวเองเอาเหรอเออตัวเองทำงานสิโอเคค่ะอันนี้ก็คุยทำอะไรครับคุยทำอะไรครับ A ลบ B เท่ากับเท่าไหร่ครับผมเท่ากับนี่คือคำถามบอเอาสมุดไปเลยขี้เกียจเก็บมาด้วยกูมาด้วยดีต่อก็ดีครับดูแลครับโอ้ย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 โอ้
ตอบเลยครับเปิดลบครับเห็นว่าไม่มีไม่มีไงถูกไหมถ้ามันอยู่ใน A ปุ๊บมันจะอยู่ใน B อย่างแน่นอนไงนั่นแหละครับแสดงว่า B ลบ A เราใช้รูปเดิมได้เลยเพราะว่ายังไม่ได้ใช้แปลว่าข้อต่อไปก็เป็นลบ1กับ9ถูกฮะก็ B ลบ A อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ในอ่ะเปิดลบ1ปิดลบ2เปิด2เปิดลบ1ปิด2 2เปิดเนี่ยกับเปิด5เปิดปิด5เปิด9ใช่มั้ยครูไม่รู้ครับใช่มั้ยแต่จริงไม่ต้องแลก็ได้ถ้ามันแลแล้วมันลบมั้ยเนี่ยลบมั้ยลบไม่แลดีกว่าเอาแลก็ได้ถ้าแรงแปลว่าหายากแรงแปลว่ามันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ใช่ค่ะแบบแรงแต่ถ้าแรงว่าเราคนละชิ้นอ่ะลองไม่ได้ลองเออลบหนึ่งปิดสองจูเนียนกับปิด5เปิด9ได้ไหมเฟิร์นเข้าใจนั่นแหละที่อันนี้เนาะดูให้เป็นนั่นแหละไอ้2เนี่ยมันอยู่ใน B ไงแล้วมันก็ไม่อยู่ใน A ก็เลยต้องปิด5มันอยู่ใน B แล้วมันก็ไม่อยู่ใน A ก็ปิด9มันไม่อยู่ใน B อย่าไปปิดให้มันเออโอเคไหมเออต้องตั้งต้นที่ B อ่ะแล้วก็ดำเนินการต่อไปครับ C ลบ A ครับเฮ้ยมีคนดูตั้ง5คนเว้ยสวัสดีครับใครเป็น SM พาวเราไหมครูไม่มีครับครับเป็นจริงพาวเป็นคุณพึ่งแล้วเปล่าฮะนี่คุณไม่มีเลยบอเฮ้ยดีใจพี่หนุ่ยแจกฟรี30นาทีมันไม่ใช่อะไรหรอกก็เผื่อไว้ไงเผื่อวันไหนติดราชการเราก็จะได้ถั่วกันไปถ้าไม่ติดก็ฟรีๆไปแปลว่ามีติดแน่นอนคุณทำอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่ก็เผื่อไว้พิมพูดแบบพิมC ลบ A อ้าวหาต่อพี่ลบ A วะครับเปิดครับแป๊บนึงครับลบ3ปิดลบ1นี่อยากเป็นกับผู้ขอแล้วลบ3แล้วก็2แล้วก็5ก็มีแค่นี้อ่ะนะใช่ไหมวิธีการง่ายๆมาตรฐานก็คือ เส้นจำนวนนี่แหละชัวร์แต่ว่าเราวาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็คล่องจนเราไม่ต้องวาดแต่ถ้าเราไม่มั่นใจก็วาดแป๊บเดียวไหนวะ25เหมือนเดิม25ผิดครับเอออันนี้เป็นไงครับเป็นอย่างนี้ใช่ครับโอ้เปิดลบ3แสดงว่า C ลบ A มีกี่ช่วง2 2อยู่ในช่วงครับอ้าวเมื่อกี้สรุปคำตอบไปยังนี่อ๋อสรุปแล้วขี้ลืมเปิดลบ3ปิด2ผิดครับก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมครับครับนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมครับปิด5ไปเรื่อยๆเนาะเปิดอินฟินิตี้ทำไงก็ทำไปเถอะก็อินฟินิตี้ไงก็พอเสร็จแล้วโอเคเปิดลบ3ปิด2ดูเนี่ยกับเปิด5เอ้ยปิด5ปิดอินฟินิตี้นี่ก็เป็นไงครับเปิดอะไรครับเปิดถึง2 2เป็นไง PP ครับ2นี่เปิดหรือปิดปิดหรือเปล่าปิดเพราะว่าในนี้ใช่ไหมครับผมโอเค5นี่เปิดหรือปิดปิดเปิดหรือปิด PP เปิดครับรับข้อตอบการปิดเหรอเอ้า5ในนี้ใช่ไหมC อันบนหรือเปล่าใช่ไหมโอเค C นะอันนี้ A ถ้าเรากลัวหลงเราก็เขียนกำกับไว้ก็ไม่มีใครว่า
อ้าวต่อไปต่อไปฝากหมามาละด่าคนอื่นข้อ9โอ้ใครทำได้นี่ข้อ9ข้อ10นี่ฮะกินเปิดเพลงเคยหอมมากวะกินเปิดเพลงเฮ้ยอยากรู้ไหมมีมายืนอยู่นี่ยี่ชอบคุยมองแซมจะเหนื่อยพี่ๆบอกไม่ได้ชอบดมตดแต่มันพูดออกมาแล้วมันชอบดมโอเคครับ A ลบ B พาม Union C ครับลองดูครับเอาเฮ้ยด่าใครเออดูนะ A พาม intersect B พามใช่มั้ยครับคือ A ลบ B เนี่ยเราหาไว้แล้วถูกมั้ยเอาไม่ออกแล้วแหละเออเอามาใช้ก็ได้ใช่มั้ยหรือถ้าโจทย์มันตั้งมาแบบนี้ just จริงๆใช่มั้ยถ้าโจทย์ตั้งมาแบบนี้เราก็หาไปทีละวงเล็บแล้วก็ค่อยๆทำไปพอเข้าใจเนาะซึ่งเรามีอยู่แล้วครับ A ลบ B เท่ากับเท่าไหร่เอามาใช้เลยครับ A ลบ B เช็คว่าเช็คว่าฮะเช็คจริงเหรอเช็คว่าเอาแล้วท่านผู้ชมครับครูขอเขากำลังอายุมากแล้วโอเค A ลบ B เป็นเซตว่างสบายสิแบบนี้น่ะ A ลบ B พามได้อะไรฮะเซตว่างพาม3 v ครับ1 2 3อะไรอ่ะ1อะไรฮะ4จำนวนจริงคือเซตว่างพามก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เซตว่างก็คือทั้งหมดถูกไหมแค่นั้นเองต้องจำให้ได้นะเซตว่างพามเท่ากับก็คือแล้วแต่เอกภพสัมพัทธ์น่ะซึ่งเอกภพสัมพัทธ์ในข้อนี้คือจำนวนจริงก็เลยได้ว่าจำนวนจริงเอาในทองเดียวกันครับถ้า u พามนะครับได้อะไรครับ u พาม u พามได้ไม่ได้ได้อะไรเซตว่างก็คิดกลับกันให้เป็นไม่ได้จำนวนจริงอะทวนไปด้วยA union A พามครับ3 b ครับ1 2 3ผมไม่3เลยก็ u ดูออกไหมก็ A กับรวมอันที่มันไม่ใช่ A ก็ต้องเป็นเออเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องจำแต่คิดให้ออกโอเคเอาถามอีกครับใครจะตอบก่อนใครตอบก่อนได้เกรด4ครับ A เซก A พามครับ3 B ครับ1 2เออประมาณนั้นตอบก่อนตอบก่อนโอเคพวกนี้ไม่ต้องจำให้นึกเอาจำครับแล้วแต่ไม่จำอ่ะวงสมองโอ้ยเขียนไม่เห็นอะไรเนี่ยอ้าวทีนี้ข้อนี้จะตอบอะไรข้อนี้จะตอบอะไรครับกินน้ำเองครับข้อนี้ข้อนี้ตอบจำนวนจริงไม่รู้เข้าใจไหมเข้าใจพีพีเข้าใจไหมเพราะว่า A ลบ B พามนี่คือจำนวนจริงใช่ไหมจำนวนจริงไปยูเนียนกับอะไรก็ช่างมันก็แน่นอนเพราะว่ามันเป็นเอกภพสัมพัทธ์ไปรวมกับอะไรก็ช่างไม่มีหายไปอยู่แล้วโอเคผ่านข้อนี้มันง่ายนี่หว่าตกลง A ลบอ๋อแจกเข้าไปมันจะเป็นอะไรแจกเข้าไปใช่ไหมเออมันอ้าวไหนๆก็ถามมาได้ครับแต่มันแจกไม่ได้ครับ A ลบ B นะพามก่อนจะแจกเราต้องเปลี่ยนก่อนใครจำได้ A ลบ B เท่ากับอะไร A intersect B พามอ้าว A intersect B พามแล้วก็พามเข้าใจไหมโอเคไหมแต้มชะแต้มA ลบ B ก็คือ A เอ็กซ์ B พามเนาะต่อไปครับแจกครับพามมาเจอ A ก็เป็นอะไรครับ A พามครับพามเจออินเตอร์เซ็กก็กลายเป็นยูเนียนใช่ไหมคล้ายๆว่าอย่างนั้นนะแจกเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้พามเจอ B พามก็เป็นอะไร B เป็น B นี่ไงจะเป็นลักษณะแบบนี้โอไหมต้องทำให้เป็นพอดีพี่ถามมาดีอันนี้ลบแล้วกันนะมึงด่ายายไป
จดไหมอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะลบเลยนะครับ1 2 3เข้าไปไปต่อไปครับข้อนี้ครับใครทำได้นี่โอ้เด็ดครับให้เวลา1นาทีครับคนแรกทำไม่ได้ครับอะไรจ๊ะเคยชอบก็ได้ที่กูไม่รู้อ่ะมีความสั่นเออสูงตีรถดีเลยได้ไหมครับกี่ขนาดน้ำลายไม่กระเด็นหมดเลยปิดปากนั่งทำอะไรกันวะคนหนึ่งกระบนน้ำลายกระเด็นเมื่อกี้ได้กันแน่เลยกี้ก็น้ำลายเข้าปากกันชิปชิปเราชิปพวกนี้ชิปลงเลยหมอรอแบบสเต็มของพี่ชิปลงเลยเหรออ่าอ่าโอเคทำไงดีก็ชิปลงยี้ยี้ทำไงครับว่าลูกหลานโอ้ยมีย่อยอุบายยายีไม่รู้ว่าติ๊กคือใส่ยังน้องกีนก็พูดอย่างนี้ได้เฟิร์นทำไงดีเฟิร์นจึ้งนี่เอาดูดูดูว่าลูกก่อนอ่ะจะเย็นจะเย็นว่าลูกผ่านเดี๋ยว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 ถ้าเฮ้ยพี่ๆถ้าเรานึกถึงอันนี้ได้นะ A ลบ B เท่ากับอะไรครับเออไม่ไม่สมบัตินะสมบัติเนี่ยตรงนี้สำคัญโอเน็ตก็อาจจะมาเรื่อยๆเออนี่ไงนี่นี่สมบัติเห็นไหมทำไมถึงนึกถึงตัวนี้ทำไมนึกถึงตัวนี้ a ลบ b เท่ากับ a intersect b prime สังเกตไงสังเกตว่ามันมี intersect กับ a prime ถูกไหมทันไหมบิงโกทันไหมเราก็สลับมันหน่อยนึงเอาตัวนี้ไปไว้หน้าได้เพราะ intersect มันสลับที่ได้เข้าใจเนาะยูเนียนก็สลับที่ได้เหมือนกัน c ลบ b ครับแล้วไงครับ intersect กับ a prime ครับเห็นไหมเข้าฟอร์มแล้วหน้าอินเตอร์เซกหลังพามได้เป็นอะไรครับได้หน้าลบหลังก็เลยเป็น C ลบ B แล้วก็ลบ A ซึ่งคิดแบบนี้มันจะง่ายกว่าใช่ไหมถ้าเราไปหา A พามมันจะยุ่งแล้วหา A พามเสร็จต้องมาอินเตอร์เซกกับ C ลบ B ในวัดก็มีกูไม่ตอบโต้เนี่ยถ้าเราทำฟอร์มนี้ทำ C ลบ B ก่อนแล้วก็ไปลบ A อีกครั้งหนึ่งมันจะคิดได้ง่ายกว่าโอเคเนาะหยีทันไหมหยีจัดไปชุดเด็กทำงานเร็วๆสมุดก็มีแล้วสมุดอะไรกระดาษทำไงก่อนเริ่มทำตรงไหนก่อนหยีทำยังหยี
ปีแล้วไม่มีเริ่มทำตรงไหนก่อนเออก็ทำซีโร่บีก่อนใช่ไหมจริงๆถ้าจะทำตัวนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเออต้องฝึกแปลงไว้อะเพื่ออนาคตโอเคเนาะอ้าวทำซีโร่บีสิทำไปสิครับทำทีละอันใช่ไหมหาซีโร่บีก่อนมีอะไรมั่งมีเลขอะไรบ้างอ่ะลบ3ใช่ไหมครับลบ1แล้วก็9ครับ4มีอะไรฮะตากไหนครับลบ3ไปจนถึงอินฟินิตี้อันนี้นี่คือ4นะแล้ว B ล่ะ B ก็เปิดไปครับโอเคเข้าใจเนาะแสดงว่า C ลบ B ก็คือบริเวณนี้แหละโชว์อยู่มันเป็นซอสญี่ปุ่นอยู่งานเปิดโอลิมปิกโตเกียว2020โตเกียวโอ้ยโตเกียว2020โมงโตเกียวโตเกียวอ่ะมาตอบใครไม่ดีแน่คือ C ลบ B ครับอันนี้ก็ได้เป็นอะไรฮะเปิด C ปิดลบ1อะไรเร็วๆเปิด C ปิดลบ1อะไรเปิด C ปิดลบ1เปิดลบ3ลบ1ปิดแล้วก็ยูเนียนกับปิด9ค่ะแล้วก็เปิดตีโอเคก็คือทำไปทีละหน่อยก็ได้ไม่มีใครว่าอ่ะต่อไปลบ A ต่อเร็วมันจะเป็นยังไงนี่ C ลบ B ลบ A แล้วก็มาตั้งใหม่อีกสเต็ปหนึ่งนั่นแหละถ้าใครทำคล่องจะทำม้วนเดียวก็หรือจะไม่วาดเส้นก็ได้แต่ตอนนี้เราฝึกใหม่ๆแล้วก็ค่อยๆใช่ไหมแม่นแล้วแม่นแล้วแล้วเราก็ดูว่ามันก็มีลบ1 3 9แล้วไงครับลบ1 3 9แล้วก็มี2 5ด้วยที่แต่ต่างประเทศกับโค้งโค้งเหลือลบ1ครับโอ้ดูป่ะเอามีลบ3ด้วยนี่ว่ะนี่ละปวดเย็ดปวดเย็ดไม่รู้อะไรมาให้กระพุ้นยาผีเป็ดเหรอเป็ดค่ะเป็ดน้อยครับลืมแล้วเป็นไงครับ C ลบ B พอแล้วคุณแจ๊คที่ผมไม่ลืมอ่ะครับช่วยกัน C ลบ B ได้อะไรลบ3เปิดไปจนถึงไหนถึงนี้ปิดแล้วก็เริ่มที่9ไปจนถึงอินฟินิตี้ค่ะขวาค่ะโอเคอันนี้คือ C ลบ B นะสีเขียวเนี่ยค่ะแล้ว A ล่ะ K A คืออะไร K เอา A อยู่นี่นี่ว่ะใช่ไหมอ้าวสบายสิถ้างั้นน่ะก็เอาไหม C ลบ B ลบ A ก็ได้อะไรคือเก่าครับได้คือเก่าทันไหมเช็ดว่าเช็ดว่าหมอสาวก็ได้ตัวนี้เป็นเป้หลายมอวัดอีกเออว่าไปว่ามานี่ได้เท่าเดิมแม่แล้วพี่งงไหมงงไหมงงครับพี่ตอนนี้เก็บแล้วโอเคเฟิร์นเข้าใจครับก็มันอันนั้นพอดีไงมันอยู่ในนี้พอดีก็เลยอ่ะเก็บแล้วเหรอใช่ใช่ครับเลิกคู่ชื่อหัวใช่ครับเลิกคู่ชื่อหัวเลยเวลาอ้าวโอเคไปนี้ครับหน้า1 100ไม่ทําไมคนเงี้ยแล้วเพิ่นก็ไม่รู้เรื่องโอ้โหรู้เฟิร์นเคยเรียนแล้วแขนเด็กทำไมวะไม่ดูไลฟ์สอนเลยเอ้ยหนูไม่ดูไลฟ์สอนใครแล้วสอนแบบไม่มีคนสอนพีค่ะสอนพีค่ะพีค่ะผมจะดูสมองคู่จอเลยทำท่าเหมือนมันมีคนเยอะป่ะถามครับสมมุติว่าเรามีนะ5ครับมากกว่าโอ้อย่าเข้ามาได้ไปได้ไปได้
ครับคุณไปเช็คกี่นะมั้งไอ้เหี้ยไม่เป็นก็เป็นที่ค่ะมาครับคุณจะพูดทำไมอะไรอ่ะแต่ไปยิงขี้เลยขี้เลยขี้โมงดมกลิ่นอยู่เป็นหมาไม่อยากจะมาเหนื่อยครับเองจบเฮ้ยพี่มาต่อเร็ว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 พีทเข้ามาเข้ามาไม่เหนื่อยแล้วเหรอพอละใครบอกลาครับเอ้ามีกินอยู่แล้วมีกินอะไรครัวแรงมากว่ากินอะไรครับกินกินว่ากินอะไรครับเข้าไปได้เมียครัวว่ากินอะไรครับไม่ให้เราเบรกหยอกให้หยอกไม่รู้เหรอคุณหลงแน่นอนเลยผมจะไม่ได้กินแล้วกิน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 ก็หล่อไอ้อะไรกูคุยกับพี่ไม่ได้ไม่ได้กูไปกูจะไม่ได้สอนอยู่แล้วเมื่อก็ตอนยายหยีไปยังไม่ได้ล้างไงแล้วก็ยายหยีมาบอกก็ไปล้างไหนวะก็ไปล้างตอนที่บอกนั่นแหละแล้วตอนไหนครูเอาตัวเองไปล้างนี่ก็ไปล้างจริงก็ตอนไหนวะก็ไปอ่ะตอนแรกไงคุณสัมผัสใช่ไหมตอนที่เราขอเปิดประมาณนั้นแหละทำไมล้างเนี่ยล้างที่ไหนเฮ้ยก็ล้างคร่าวๆหยาบๆฟิชเชอร์นอนครับทั้งหล่อทั้งกินมันไปเลยอ้าวดูยินดีด้วยอ้าวยังไม่เสร็จเลยไม่เสร็จก็คือเขาเรื่องล้างห้องน้ำด้วยทำไมเหรอซึ่งลองอันนั้นลองสวิตไปหน้าแล้วก็ลากเมาส์ไปมาเลยลากเมาส์ไปมาลากเมาส์ไปมากลับคืนชิวอีอะไรของมันวะไอ้ของมันไม่เป็นแล้วรู้ยังรู้ไม่รู้ทำไมแก้ให้แล้วไงเมื่อวานก็คือมันจะมีปุ่มมากเราจะเอาเป็นมัลติทาสไหมว่าเข้าใจไหมใช่เลยโคตรอ่ะคุณน่าสงสารเราเลยโอเคพูดไปงั้นแหละเห็นแล้วพ่อพูดงั้นแหละเข้าใจอยู่มันนะคืออะไรอ่ะมัลติทัชแปลว่าเป็นการแบบสัมผัสหลายจุดนะประมาณนั้นประมาณนั้นสัมผัสหลายจุดแล้วพ่อจุดไหนก็พ่อมัลติทัชโอเคโอเค10สังเกตถ้าเอา10คูณนะดูนะ10คูณสมการนี้อสมการเครื่องหมายแบบนี้เรียกอสมการเนาะเข้าใจเนาะปึ๊บคูณเข้าไปเป็นไงครับตัวนี้กลายเป็นอะไรครับ50ตัวนี้เหรอกลายเป็นอะไรครับอะไรวะ20เท่าไหร่ลบ20สังเกตเครื่องหมายล่ะอันไหนมากกว่าก็เป็นบวกครับซ้ายเป็นบวกอันไหนมากกว่าซ้ายขวาซ้ายโอ้โหโอเคเข้าใจเนาะนี้มากกว่าเนาะโอเคครับอ่ะมาดูอันนี้บ้างอันนี้กลายเป็นเท่าไหร่น้อยต้องสี่อันนี้ล่ะอ๋อ20ที่เหลือดีกว่าเอาลบเข้าใช่ไหมครับครับนี่ไงก็แสดงว่าเครื่องหมายก็ต้องน้อยกว่าเออเข้าใจไหมเข้าใจนี่แหละคืออันนี้มอต้นก็เรียนแล้วแหละใช่ไหมยังครับหลักเรียนแล้วเรียนแล้วหลักมันก็มาจากความเป็นจริงตรงนี้แหละว่าจะโน้ตไว้ก็ได้ครับเอาง่ายๆแล้วเราก็นำไปใช้ถ้านำอะไรนะจำนวนจริงลบจำนวนจริงลบลบลายมือคูณกับจำนวนจริงลบคูณเข้าใช่ไหมใช่หรือหารออกเครื่องหมายอสมการต้องเปลี่ยนค่าโน้ตไหมไม่โน้ตแต่พันก็คือเอาไปใช้เลยมันมาจากความเป็นจริงโอเคทีนี้ยังโอ้หัวเริ่มเลยครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้เมื่อไหร่นะก็เริ่มที่ข้อหนึ่งครับผม
7 x ครับลบ6ครับแล้วก็ลบด้วย2 x ครับมากกว่าเท่ากับ2ลบ3 x โอ้ด่าโกงอ้าวโดนคุณหนูไหมเอ้ยคุณหนูเนี่ยกว่าไหนคุณหนูจะมีซิกแพคโชว์ซิกแพคไหมครับโชว์ซิกแพคโชว์แล้วครับซิกแพคบ่าทำไมครับก็เดี๋ยวจะนั่นเดี๋ยวสองจะละลายอ้าวโอเคดูลองทำข้อหนึ่งดีกว่าจะไรดีจะใช่เอาทำสิทำหรือว่าตัวอย่างก่อนมาตัวอย่างก่อนก็ได้ครับกี่ในเสียงซูเปอร์เชื่อแต้มมาคือ 7x ก็ลบไปเลย 7x ลบ 2x พีทครับเหลือ 5x ครับแล้วก็ลบ6ใช่ไหมให้มากกว่าเท่ากับ2ลบด้วยอะไรครับ 3x ตัวนี้ย้ายไปอะไรได้ครับย้ายไปบวกได้ใช่ไหม 5x บวก 3x บวกในใจเลยได้ไหมบวกเลยนะครับเป็น 8x ครับอันนี้2อันนี้ย้ายไปบวกได้เป็น 8 x ใช่ไหมไปเหลือ x เท่ากับ 1 x ต่อไปอันนี้8ฐานถูกไหมมากกว่าเท่ากับ1เท่ากับมากกว่าเท่ากับ1อ้าวมีกลับเครื่องหมายไหมไม่เพราะว่าว่ามันไม่ติดลบเป็นบวกใช่ไหมย้ายไปเพราะมันต้องเป็นลบ8นั่นแหละเสร็จแล้วข้อแรกถ้าจะตอบใช่ไหมเหมือนมอต้นไหมไม่เหมือนครับแล้วถ้าตอบบางทีก็ x เป็นสมาชิกของเนี่ยเราเรียนเรื่องช่วงมาแล้วครับเรียนเรื่องช่วงมาแล้วครับตอบครับถ้าเรียนเรื่องช่วงเป็นไงครับ1เปิดหรือปิดครับปิดค่ะไปถึงไหนครับถึงนั่นแหละครับ infinity เข้าใจเนาะ infinity มีแต่เปิดนะครับหรือว่าอย่างนี้เป็นไงครับนี่มันคืออันเดียวกันแล้วแต่ช้อยจะให้มาใช่ไหมหรือแล้วแต่ครูจะสั่งให้ตอบครูครับต่อไปครับยังถ้าจะเขียนถ้าจะเขียนเช่นจำนวนครับก็เป็นไงครับ1ครับโป่งหรือปิดหรือโป่งหรือทึบใช่ไหมเราไปทางไหนซ้ายขวาพีพีขวาโอเคเรียบร้อยต่อไปข้อ2ทำเองจับเวลาครับ2นาทีจับเวลาทำไม่ได้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อยู่สักทีวันนี้กูคุณโทรศัพท์อยู่แล้วไม่ได้ทำคุณจับรู้จักไงไม่รู้จักกันตั้งแต่เป็นเด็กดีอ่ะก็เลยเขียนบล็อกอ่ะอันนึงโอ้โหรู้จักกันตั้งแต่ตอนไหนอ๋อโอ้ห้าปอกูก็ทานสั่งเอาเลยไปเข้ามั่งเว็บเด็กดีเว็บเด็กดีที่มีระเบียบจรอเด็กดีเอาเลยจราจรอะไรอ๋อคือระเบียบจราจรเป็นระเบียบมีสถานะเอาลองดูครับขั้นแรกทำไงครับใจเย็นขั้นแรกต้องใจเย็นถูกต้องได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเสียดีเท่าไหร่มึงฉันแค่ไหนห้องไม่เปิดเลยกินไม้แบบเขาดีเลยยังใครกดไลค์มีคนดูคนเดียวคือครูหนุ่มเป็นแกงเท่าไหร่ขอมันเป็นแค่นี้ยาฮะเมื่อกี้เห็นอะไรแปลกประหลาดในโทรศัพท์ครูเห็นอะไรเอ้าเจอแต้มทำงานลูกเห็นอะไรมันเป็นคนเป็นงูกูเจออะไรแปลกประหลาดวะได้แล้วครับเรียบร้อยครับอ้าวแจกเข้าไปครับไกลเป็นเท่าไหร่ครับไกลเป็นไกลปีโก้ทำยังเฮ้ยทำก่อนเร็วทำก่อนเออทำมาทำให้หน่วยแจกสองเข้าเดี๋ยวจะทำไปด้วยไม่ต้องเงยหน้ามาดูเป็น 4x
14ลบ16ลบอ้าวเออบวก14บวก14บวกลบ7ลบ7เดี๋ยวนี้เรียบร้อยใช่ครับเอาเอ็กซ์กับเอ็กซ์มากันก่อน7บวก1ลบลบ2ลบ2 16บวกแก้บวก2แก้บวก2เนี่ยบวก2 28ไอ้เดี๋ยวผมฟอร์มให้ป้าแก้บวก2เอ็กซ์มากกว่าเดิม4 4ครับโอเคตายโอเคดีป่ะก็เริ่มฟรีดีโอเคจบเกมกลับบ้านกูฮะพักผ่อนได้แล้วครับวันนี้น่ะผมรู้คุณเหนื่อยใช่ใช่ไหมแค่คุณผมคุณเหนื่อยใช่ไหมครับคุณเหนื่อยกูฮะคุณเหนื่อยใช่ไหมโอ้โหใช่ยังไงครับคุณเหนื่อยกูฮะพักผ่อนเลยครับผ่อนนะครับกูต่อไปข้อ3ขอให้มีคำว่าต่อไปอยู่เล่นผูกขึ้นมาเล่นแบบกูฮะพักผ่อนเถอะกูผมเล่นผูกพักผ่อนขึ้นมาเล่นแบบนึงเฮ้ยมีคนดูอยู่ร้อยคนเฮ้ยดีดีดีเออร้อยคนเนี่ยหนูไม่มีค่าหนูไม่มีค่าถูกครับเพื่อนในห้องเป็นบ้าเหมือนกันครับเรื่องนี้อ้าวข้อ3เนี่ยใครทำได้เนี่ยจะพาจะพาไปจับโปเกมอนโอ้โหไม่ได้หนักไม่ได้ครับว่าผมจ้างหวัดทำครับผมขออัลบั้มสิบอันเห็นโจทย์นะครับผมไม่มีโจทย์อัลบั้มอะไรหัวหมดเลยล่ะกูสุธีราชอ่ะอะไรนะสุธีราชอ่ะมันมากูสุธีราชสอนรังว่านักใช่ไหมก็สอนรังจะรังใช่ครับค่ะที่ผ่านคุณเรียกคุณเรียกคุณนงแล้วมั้งอีดีวะก็กดสิดูไม่ได้แล้วแชร์ดูไม่ได้ว่าใครแชร์บ้างอ๋อใช่ไหมมันดูไม่ได้แล้วว่าใครแชร์บ้างเพราะสมัยกูเล่นเป็นกูมันดูได้ดูได้ดูได้ใครที่ดูถือว่าผิดแล้วครับมองว่าดูผิดไม่ควรจะดูครับคลิปนี้ไม่ควรจะดูผมพูดตามตรงเอาเรื่อยๆทำจะไม่ทนมันจะไม่ทนอ่ะแหมเนี่ยมันพูดโลกิดอ๋อยังไม่ได้ซื้อปากกาอยู่เก็บแทงคุณตีปากกาตุลาเก็บกลับบ้านตีปากกาไม่ได้คืนหรอกไม่ได้คืนหรอกปัญหาคือมันทำหายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีอะไรปัญหาเสร็จจากข้อนี้ขออีก2ข้อข้อเราได้มีคงให้1ข้อคงให้10ข้อเลยครับมันคนเดียวมันคนเดียวมาดีมาดีลืมนะครับที่สำคัญก็คือถ้าเอาลบหารหรือเอาลบคูณเข้าต้องกลับเครื่องหมายไม่น่ามีปัญหาเนาะไอตัวนี้กระจายกลับก็กระจายได้ตัวนี้ก็ตรงนี้ก็อย่าลืมเหมือนกันว่าแจกลบเข้าไปลบคูณบวกพีพีลบคูณบวกเป็นลบคูณบวกเป็นลบใช่ไหมครับลบบวกเป็นลบลบบวกเป็นลบเข้าใจเนาะครับถ้าพลาดตรงนี้มันก็ไปเรื่อยนะครับไม่ครับครับขออีก2ข้อแม่เรียนเสร็จหรือยังคะแม่เหรอใช่ค่ะก็ออกมาเลยก็จะเสร็จแล้วล่ะใกล้เสร็จแล้วสวัสดีครับแม่แม่ออกจากบ้านครับเอาข้อแม่แม่ข้อเดี๋ยวข้อ8ข้อ8เร็วๆหยิบได้ป่ะคิดโยนนะครับคูณ
พูดอะไรให้มันรู้เรื่องเอาพ่อเอาแม่มันเล่นเออเมียนี่แต่วันนี้เมียโอ้ยแย่เลยยายนั่งเอาโอ้ยโตหัวหนีลูกด่าใครวะนี่มันโดนลงเสร็จหรือยังคะอะไรนะเรียนเสร็จหรือยังสอบเสร็จหรือยังออกมาเลยใกล้เสร็จแล้วไม่เดือดโผล่หัวดีคือข้อนี้ทำยังไงดีผมก็งงไงครับครูนี่ข้อนี้เนี่ยมันทำม้วนเดียวได้คือสังเกตอย่างนี้นะเดี๋ยวทำข้อ7ให้ดูแล้วกันข้อ8ให้ทำอีกอาจารย์ต้องชื่อน้องข้อ7ลบ2 x บวก3ที่ว่าทำม้วนเดียวก็คืออย่างนี้ไงกับจัด3ยังไงเรามันจะเคยเห็นไม่เคยทำมันเหมือนเคยทำบวกใช่ใช่เหมือนกับว่าเอา3เอาลบ3บวกเข้าตลอดใช่ไหมครับโอเคก็เหมือนกับลบ3ตลอดนั่นแหละใช่ไหมเป็นเท่าไหร่ลบ5มันเป็น x อันนี้เป็นไงลบ3เหลือ3นี่เสร็จละถ้าตอบก็คือตอบเป็นช่วงก็เป็นไงครับลบ5ถึง3ใช่ไหมถ้าตอบเป็นเส้นก็เป็นไงครับลบ5ถึง3แบบนี้แม่ครับแม่โทรมาไม่อีดอ่ะโอเคไงวะแม่อีเจ็บแม่นานหรออะไรเนี่ยอะไรฮะโอ้ยใกล้ละใกล้ละแล้วรอสักครู่รอสักครู่ดูดพร้อมดูดพร้อมบอกแม่ดูได้เลยอือเอาเร็วข้อ8ทำไงครับข้อ8ไม่ถูกไม่ไม่ถูกไม่ถูกสองหายเอา2หายก่อนเอาอะไรคูณคูณ2 2คูณเลยนะช่วยกันเลยปึ๊บเป็นเท่าไหร่ครับ10ลบ10ลบ10เอาเขียนเองก่อนไปจะได้ทำเป็นเดี๋ยวมันจะทำไม่เป็น4ส่วน4ลบ3ลบ4 4 4ก้มหน้าก้มตาทำเลยครับเดี๋ยวเงยหน้ามามันจะเสร็จพร้อมกันแต่เราไม่นานเลยว่าคือมาสองโอเคโอ้ยเอาเสร็จแล้วเหรอยังเราบอกสมองต้องบอกจูรีเป็นที่เหมือนที่เหมือนที่เหมือนสมองไปรอดอแต่ว่าจะไม่ได้ชานะคอยยืนนิดกินหน่อยไม่ใช่มันคือต้องชาต้องความผิดก็โดนหมอนเลยมีอะไรใส่อยู่ไม่ต้องมาได้ตีหัวมันหนึ่งเลยรู้มันตีหัวแล้วมึงกลับมันมาเรียงใหม่ไหมวัวก็ต้องเรียงเสร็จแล้วเรียงให้มันถูกสามใช่ป่ะครับโอเคไปเสร็จไหมหยีเสร็จไหมหยีบริษัทเสื้อโอเคตัวตันกูเป็นมือขึ้นบวยตัดเสื้อกูมีตันอยู่เลยไปดูราคาเฉยวันนี้เศรษฐกิจเรื่องคงตัวห้องมีตันอยู่5,000ที่กระเป๋าพอไปเชื่อไปเป็นผู้ชายเองว่ะไม่กูดิจริงๆก็ว่าอย่างนู้น5,000ไม่ล็อกไว้ไงต้องประหยัดเงินรู้ตัวเนี่ยในธนาคารก็มีเสียงจริงจังล็อกไว้ทุกเดือนปีปีนึงเก็บได้ปีละหนึ่งเธอแดงปีละหนึ่งปีละแสนเลยมาแสนกี่ครับดูคือสังเกตนะขอ
เอา2คูณก่อนอันนี้สบายๆเนาะ2คูณลบ5เป็นลบ10 2คูณ2หายได้2ตรงนี้เนาะต่อมาครับเอาลบ4บวกเข้าเพื่อจะได้กำจัดตัวนี้ใช่ไหมครับก็เคยกลายเป็นลบ14อันนี้ก็เหลือลบ 3x ตัวนี้เอาลบ4บวกเข้าก็กลายเป็นลบ2ได้เท่ากันเนาะเพื่อความสบายใจเอาลบ1คูณจะได้เป็นบวกไงลบ1คูณก็อย่าลืมอะไรครับอย่าลืมกลับเครื่องหมายใช่ไหมครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นกลับทางโอเคทันไหมบิงโกทีนี้ปุ๊บเรียงใหม่ก็หมายถึงว่าตัวนี้มันมากไปน้อยไงถูกไหมเออมันให้มันเป็นฟอร์มที่ทั่วๆไปน่ะเรียงจากน้อยไปหามากถูกไหมเอา2มาฝั่งนี้ก็14เป็นไง 3x ก็น้อยกว่า14เหมือนเดิมอ่ะแต่มันเรียงผิดทางนี่เข้าใจเนาะโอเคทีนี้ก็เอา3หารก็เสร็จเขียนเป็นช่วงก็เป็นอย่างนี้โอเคขออีกหนึ่งข้อครับผมโอ้ตามครับครูครับตามครูครับไม่ได้เลยเวลาครูครับครูครับเลยเวลาแล้วครับพูดจริงข้อนี้เนี่ยทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วก็เลยต้องเลือกข้อนี้มาด้วยนี่เวลาอ่านยังไงเชิญแต้มเร็วๆเร็วๆไอ้สมการตัวนี้อ่านยังไงอ่านตรงไหนก่อนแต่รูปโครงการก็ต้องอันนี้อ่านว่าไง x มากกว่าเท่ากับ3และ x น้อยกว่าเท่ากับ5เวลาอ่านเราต้องอ่านให้ถูกอ่านตรงไหนก่อน6 6 4นั่นแหละเวลาเขียนเราเขียนงี้แหละครับนี่ไง6 ลบ 4 x มากกว่าเท่ากับ x ลบ 9เออเชื่อมด้วยและ6 ลบ 4 x น้อยกว่า3 x ลบ4นั่นแหละครับคำอ่านมันก็พาให้เราแก้เป็นแยกเป็น2อันเข้าใจเนาะเคยทำไหมเคยค่ะเดี๋ยวฟังต่อเราก็ทำตัวนี้เสร็จได้คำตอบมาทำตรงนี้เสร็จได้คำตอบมาเชื่อมด้วยและเอาคำตอบมาและคือและคือหรือในยูเนียนและคืออินเตอร์เซ็กเข้าใจไหมนั่นแหละถ้าเราอ่านถูกอ๋อมันและก็คือเอาคำตอบมาอินเตอร์เซ็กกันโอเคพอเข้าใจมาทำเลยก็ได้แป๊บเดียวเนาะครับช่วยกันทำเร็วๆพีทย้ายครับย้ายลบ 4x ย้ายไปก็เป็นอะไรครับ 5x ครับน้อยกว่าเท่ากับอันนี้ย้ายไปเป็น15ครับ x น้อยกว่าเท่ากับอะไรฮะ3ครับข้างนี้เสร็จแล้วนะตัวนี้ครับย้ายไงดีครับย้ายไปฝั่งนู้นก็ได้เนาะครับเจ็ด x ครับอันนี้ย้ายไปเป็นอะไรครับเป็น10 x ก็มากกว่าอะไรครับ10ส่วน7ครับมากกว่า10ส่วน7น้อยกว่าเท่ากับเชื่อมกันด้วยใช่ไหมเชื่อมกันด้วยแรกก็คือเอา2อันนี้มา intersect กันไม่งงเนาะไม่ครับซึ่งมันเรียงพอดีไหมอันไหนเยอะอันไหนน้อยอันนั้นฝั่งขวาน้อยเออมากมันก็เพราะฉะนั้นตอบนี้ได้ข้อนี้มันยังง่ายอยู่มากกว่า10ส่วน7แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ3หรือจะตอบเป็นช่วงก็เป็นไงครับ10ส่วน7เปิดหรือปิดครับปิดเปิดครับ3ล่ะแล้วอันนี้ปิดโอเคเข้าใจที่สำคัญใช่ไหมเดี๋ยวที่สำคัญก็คือถ้ามันเป็นตัวแปรอยู่ทั้ง3ที่นะยายีตัวแปรอยู่ทั้ง3ที่เราไม่สามารถทำม้วนเดียวเหมือนข้อนี้ได้ข้อนี้3ข้อเนี่ยข้อนี้ถ้ามันอยู่ตรงกลางที่เดียวโอเคมันทำม้วนเดียวได้ถ้ามันอยู่หลายที่เราต้องแยกแล้วก็เชื่อมด้วยและก็คือ intersect โอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็บ้านใครบ้านมันกลับไปหาแม่ใครแม่มันนะครับพรุ่งนี้สุขสันต์วันแม่ลาสวัสดิ์หัวหน้าบอกอะไรหรอได้ไปคนนี้เออสวยเลยยอ